สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านในเรื่องทำไมเราจึงจะรู้ได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่โลกรอคอยอย่างแท้จริงทำให้ข้าพเจ้าได้นึกถึงผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมหลายท่านที่พระเจ้าได้ตรัสผ่านท่านเหล่านั้นให้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเมื่อเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดจริงๆผู้คนจะได้รู้จักเช่นถ้ามีคนสองคนจะไปรับคนที่มาจากสนามบินและไม่รู้จักกันเขาจะต้องบอกลักษณะท่าทางเสื้อผ้าหรือบุคลิกอย่างไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรเขาจะต้องบอกให้คนที่จะไปรับนั้นได้รู้เพื่อจะได้รับถูกคนและไม่พลาดกันเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาพระบิดาได้ทรงให้ผู้รับใช้หรือผู้เผยพระวจนะของพระองค์นั้นได้พยากรณ์ถึงพระบุตรของพระองค์ไว้ว่าจะมีลักษณะแบบไหนและจะมีคุณลักษณะคุณสมบัติแบบไหนจะมีเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นกับพระองค์ที่ชาวโลกจะได้รู้จักเพื่อที่จะยืนยันว่าพระองค์คือท่านผู้นั้นที่พระบิดาส่งมาอย่างแท้จริงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ชาญฉลาดทรงสติปัญญาล้ำเลิศเอเมนซึ่งอยู่ในอิสยาห์บทที่53ที่ข้าพเจ้าจะนำมากล่าวในวันนี้และอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้นึกถึงก็คือคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำนายถึงผู้ที่จะพาข้ามภพข้ามชาติไปได้ตามความเชื่อเดิมนั้นว่าผู้ที่จะพาไปนั้นหรือผู้ที่จะอภัยโทษบาปซึ่งหนักกว่าฟ้าหนักกว่าแผ่นดินนั้นให้ข้ามภพข้ามชาติไปถึงชีวิตนิพพานท่านเองได้บอกลักษณะไว้เพื่อที่คนชาวโลกจะได้รู้ว่าคือผู้ใดเมื่อผู้นั้นเสด็จมาการยืนยันที่พระบิดาตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ถึงเรื่องของพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงเรื่องพุทธธรรมนายและพระเยซูคือผู้ที่โลกรอคอยเพราะพระพุทธเจ้าได้เผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องของบาปที่ไม่มีใครสามารถเอาบาปออกจากชีวิตของมนุษย์ได้นอกจากผู้หนึ่งที่จะปลดบาปได้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้บอกลักษณะของผู้นั้นคือผู้ที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นกงจักรมนกลมที่สี่ข้างมีรอยถูกแทงที่หน้าผากเต็มไปด้วยรอยตำหนิท่านผู้นี้จะเป็นสำเภาทองลำใหญ่จะพาท่านทั้งหลายไต่ข้ามวัฏสงสารไปจนถึงนิพพานซึ่งก็คือชีวิตนิรันดร์นั่นเองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทานความเข้าใจให้ได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรามาฟังกันนะคะว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่พระเจ้าให้ตรัสนั้นกล่าวอย่างไรบ้างคนจำนวนมากไม่ทราบความจริงและได้ประณามพระเยซูว่าการตายของพระองค์นั้นน่าอนาถแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าและมีอยู่ก่อนกับพระบิดาตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างและจะทำตามพระประสงค์ของพระบิดาให้สำเร็จในทุกสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาในพระคัมภีร์เดิมที่พระบิดาได้ผ่านผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ไว้เล็งถึงชีวิตของพระเยซู
ที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์วันนี้จะมีพระธรรมสองตอนในพระคัมภีร์เดิมและในพระคัมภีร์ใหม่จากพระคัมภีร์เดิมนั้นซึ่งอยู่ในอิสยาห์บทที่53ได้กล่าวและพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเมื่อถึงเวลาที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดคนทั่วโลกจะได้รู้ความจริงว่านี่คือพระองค์เพราะพระบิดาได้ตรัสผ่านไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่53กล่าวไว้ว่าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายพระกรของพระเยโฮวาได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามและเมื่อเราทั้งหลายจะมองท่านไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีหรือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราท่านทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราการตีสอนอันกระทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนและพระเยโฮวาทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคนท่านถูกนำไปจากคุกและท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยและผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงพันธุ์ของท่านเพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นต้องถูกตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเราและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชั่วในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่ได้กระทำการทารุณประการใดเลยและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่านแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความระทมทุกข์เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นเชื้อสายของท่านท่านจะยึดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นในมือของท่านท่านจะเห็นความทุกข์ลำบากแห่งจิตวิญญาณของท่านและจะพอใจโดยความรู้ของท่านผู้รับใช้อันชอบธรรมของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากได้รับความชอบธรรมเพราะท่านจะแบกบรรดาความชั่วช้าของเขาทั้งหลายฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทจิตวิญญาณของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิดท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิดขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้ในอิสยาห์บทที่53ก็แทบจะครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาบังเกิดเพื่อตายไถ่บาปเราและในพระคัมภีร์ใหม่นั้นซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่10ข้อ14ถึง18พระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นคนเลี้ยงที่ดี
เรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราพลีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้นเรามีแกะอื่นซึ่งไม่ใช่ของคอกนี้เราต้องพามาด้วยแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราเช่นเดียวกันและจะรวมกันเป็นฝูงเดียวมีคนเลี้ยงคนเดียวเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์จากพระคัมภีร์เดิมในอิสยาห์53และพระคัมภีร์ใหม่ในยอห์นบทที่10นั้นจึงทำให้เราเห็นว่าผู้นั้นที่ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกตัดขนอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนและพระเยซูได้สละชีวิตของพระองค์เองไม่มีใครชิงชีวิตไปจากพระองค์จึงทำให้เราได้รู้และเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระบิดาที่พระเยซูต้องยอมทนทุกข์เพื่อแบกบาปของเราชำระบาปของเราปลดบาปของเราปลดเปลื้องความทุกข์ระทมของเราที่พระองค์ทรงยอมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อที่จะปลดปล่อยในความทุกข์ระทมให้กับมนุษย์ทุกคนที่ยอมรับและต้อนรับพระองค์และเชื่อและวางใจในพระองค์ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พระองค์ได้ทำสำเร็จและไถ่ชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ยอมรับสิ่งดีเหล่านั้นเขายังคงยืนกรานที่จะหันไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่เป็นอมตะสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเขาได้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่าในอิสยาห์บทที่53ข้อ11ซึ่งกล่าวว่าหลังจากที่ชีวิตจิตใจของเขาต้องทุกข์ทรมานแล้วเขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตและเขาจะพึงพอใจโดยความรู้ของเขาคือผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของเราจะทำให้คนเป็นอันมากกลายเป็นผู้ชอบธรรมและเขาจะแบกความชั่วช้าของคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่าพระธรรมของพระเจ้าจะใช้คำว่าจะทำให้คนเป็นอันมากกลายเป็นผู้ชอบธรรมความหมายตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วพระองค์ทำสำเร็จไว้ให้สำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับพระองค์เพราะฉะนั้นคนจำนวนมากที่ยอมต้อนรับพระองค์นั้นก็จะได้เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยและเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระองค์เมื่อเขาสารภาพบาปของเขาและยอมต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาและยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่มีพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าแต่ไม่ยอมต้อนรับในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคะคนเหล่านั้นจะไปหาพระบิดาได้อย่างไรเพราะว่าก็จะไม่ต่างจากคนศาสนาอื่นๆที่ไม่มีพระเยซูมีรูปเคารพมีพระของเขาเพราะไม่มีทางแห่งการชำระบาปและไม่มีใครที่จะชำระบาปเมื่อเขาสารภาพบาปเขาจึงไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้เพราะพระบิดาและพระเยซูได้ยืนยันไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระองค์เพราะฉะนั้นคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามีแต่พระบิดา
พี่น้องอย่าลืมนะคะว่าในอดีตก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะมาบังเกิดนั้นคนอิสราเอลเองก็มีแต่พระบิดาและแม้พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเขาก็ไม่ต้อนรับก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะมาบังเกิดนั้นพระบิดาทรงทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นได้ขาดสะบั้นลงตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการยากที่มนุษย์จะหลุดพ้นจากความบาปไม่สามารถแม้ว่าจะมีพระบิดาเพราะความบริสุทธิ์ของมนุษย์กับพระเจ้านั้นห่างไกลกันเพราะบาปนั้นปกคลุมชีวิตของมนุษย์อยู่เพราะนั้นด้วยเหตุนี้ที่มนุษย์ช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์จึงต้องจำเป็นส่งพระผู้ช่วยมาเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องบาปจากการที่มนุษย์ทุกคนต้องสารภาพบาปเพื่อการปลดเปลื้องบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงจะเกิดขึ้นได้จะมีคนจำนวนมากที่บอกว่ามีพระเจ้าแต่ไม่มีพระเยซูพี่น้องเราจะไปได้อย่างไรในเมื่อบาปของเรายังเกิดกลางก็ไม่ต่างอะไรจากคนอิสราเอลในสมัยก่อนและคนทุกคนที่ไม่สามารถไปได้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แม้แต่ชนชาติใดทุกชนชาตินั้นเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อพระโลหิตของพระองค์จะได้ชำระบาปของเราออกไปจากการสารภาพบาปของเราเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่และเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยพระโลหิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์โมทนาพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานและขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะนี้ได้เข้าใจถึงความล้ำลึกและน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมผ่านการสารภาพบาปและพระโลหิตของพระองค์จึงจะชำระบาปของเราได้ที่เราจะได้รับการปลดบาปออกจากชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน